ในช่วงนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับบินมาเก็บตัวที่สิงคโปร์และพร้อมที่จะลงเล่นอุ่นเครื่องจำนวน2นัดกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาเยิร์นมิวนิกมีบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปปในช่วงทำการเก็บตัวที่สิงคโปร์แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นคำถามที่หลายๆคนกำลังสงสัยในเรื่องต่างๆพอดีเหมือนกันข้อแรกเลยคือเรื่องของกัปตันทีมเป็นที่แน่นอนว่าในช่วงปรีซีซั่นนี้ฟิร์จิลฟันไดจะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้การประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกัปตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นเจอร์เก้นคล็อปป์บอกเอาไว้แล้วครับว่าเขามีนักเตะคนนั้นอยู่ในใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะครับเขาเองต้องการที่จะประกาศเรื่องดังกล่าวต่อหน้าลูกน้องของตัวเองหมายถึงผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันไม่น่าจะเป็นงานของเขาเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเพราะย้อนหลังไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเขาไม่คิดว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันจะย้ายออกไปแล้วเขาต้องมานั่งคิดโจทย์นี้ให้กับทีมเพราะฉะนั้นเรื่องของกัปตันทีมลิเวอร์พูลหลังจากนี้นะครับนอกจากกัปตันทีมแล้วเรายังมีกลุ่มก้อนที่เหมาะสมกับการเป็นภาวะผู้นำของทีมไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แอนดี้โรเบิร์ตสันนี่ก็คือกัปตันทีมชาติแต่วุฒิภาวะของอีกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอาริสงเบเกอร์พวกนี้อยู่ในข่ายทั้งสิ้นจะเป็นใครอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับขอเจอเก้นคล็อปประกาศต่อหน้าลูกทีมตัวเองให้ชัดเจนอีกครั้งนึงเรื่องที่2นะครับก็เรื่องของจอร์แดนเฮนเดอร์สันเจอเก้นคล็อปเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตอนที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันเข้ามาพูดเรื่องดังกล่าวในใจนึงเจอเก้นคล็อปยอมรับว่าเขาอยากจะหลังจอร์แดนเฮนเดอร์สันให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่คิดไปคิดมานะครับนี่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันตัดสินใจเข้ามาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้วจากความสนิทสนมชิดเชื้อกันนะมาตลอดเรื่องที่3เป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องของการเสริมทัพใหม่ของลิเวอร์พูลเจอร์เก้นคล็อปป์บอกว่าตอนนี้หลายคนคงเป็นกังวลในเรื่องของมิดฟิลด์ของทีมว่าจะเป็นอย่างไรเจอร์เก้นคล็อปป์ตอบเอาไว้อย่างนี้ครับว่าทีมกำลังหาทางออกในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเป็นไปได้อาจจะมีมากกว่า1คนเหมือนกันตรงจุดนี้เจอร์เก้นคล็อปป์มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างนึงมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในทีมแล้วความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเรียกร้องมาถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาแต่พอถึงเวลาจริงๆคล็อปเองไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆพอจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆแล้วถึงเกิดความกลัวกันขึ้นมาเพราะนั้นเขาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เจอร์เก้นคล็อปต้องการจะบอกก็บอกว่านี่คือเรื่องธรรมชาติของวงการฟุตบอลด้วยเหมือนกันเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเรื่องของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับถูกจับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับมาตลอดในช่วงปรีซีซั่นซึ่งเจอร์เก้นคล็อปอธิบายให้ฟังว่านี่คือเรื่องของการทดลองเพราะว่าไม่มีใครรู้มาก่อนว่าฟาบินโญ่จะย้ายออกไปอย่างนี้การเล่นมิดฟิลด์ตัวรับมันไม่เหมือนการเล่นตำแหน่งอื่นและมันมีความสำคัญต่อทีมเป็นอย่างมากตอนช่วงท้ายฤดูกาลเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนถูกจับไดเวิร์ตจากแบ็คเล่นกึ่งแบ็คแล้วก็มาคุบเข้ามาช่วยมิดฟิลด์ตรงนี้เล่นกันคนละแบบส่วนงานเล่นในทีมชาติอังกฤษก็เล่นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันแต่เทรนต์ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็คงจะต้องเป็นมิดฟิลด์นะครับที่สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งนี้ได้โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าซึ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้อดใจรออีกนิดนึงว่าน่าจะมีนักเตะคนใหม่เข้ามาประจำการในจุดของมิดฟิลด์ตัวรับอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เจอร์เก้นคล็อปป์ให้สัมภาษณ์ที่สิงคโปร์ล่าสุดซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับพอจะเข้าใจถึงทิศทางนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ของสโมสรลิเวอร์พูลได้มากขึ้นแล้วก็อีกไม่กี่อึดใจฤดูกาลใหม่ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วคงต้องเชื่อใจนะครับว่าเจอร์เก้นคล็อปป์น่าจะมีแผนการและทีมงานทุกอย่างน่าจะมีการเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่หลายๆคนกำลังสงสัยเกิดขึ้นยังไงเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ